เดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาดูกฎของปาสคาลก่อนอื่นเรามาทวนกันก่อนเนาะพวกเราทราบว่าความดันนิยามของมันก็คือแรงต่อพื้นที่โดยที่แรงตัวนี้จะต้องตั้งฉากกับพื้นที่ด้วยทีนี้กฎของปาสคาลเขาพูดว่ายังไงบ้างเขาบอกว่าเมื่อความดันบนส่วนใดๆของของไหลในภาชนะปิดเปลี่ยนไปเหมือนอย่างในรูปเนี่ยครับอันนี้คือระบบปิดความดันบนส่วนอื่นๆทุกส่วนของของไหลก็จะเปลี่ยนไปเป็นปริมาณเท่ากันด้วยอ่านแล้วยังงงอยู่นะครับโอเคเอาง่ายๆมีความดันเกิดขึ้นบริเวณนี้ผมเรียกว่า P1 ความดันตรงส่วนนี้เกิดขึ้นเราคำนวณได้ยังไงครับก็คำนวณโดยการเอาแรงF1 ตัวนี้ครับหารด้วยพื้นที่หน้าตัดของลูกสูบคือบริเวณตรงนี้สมมติผมให้เป็น A1 นั่นหมายความว่าทุกๆส่วนของของไหลภายในระบบปิดตรงนี้มันก็คือมีความดันเป็นเท่าไหร่ครับ P1 หมดเลยทุกจุดเลย P1 หมดเลยนะครับและความดัน P1 ตรงนี้ก็ส่งผลมาถึงบริเวณลูกสูบตรงส่วนนี้ด้วยนั่นหมายความว่าแถวๆนี้ครับมันก็มีความดัน P1 เช่นเดียวกันซึ่งความดัน P1 ตรงส่วนนี้เราคำนวณได้ยังไงครับเราก็คำนวณได้จาก FG หารด้วย A2 A2 ก็คือสมมติว่าเป็นบริเวณนี้แทนแล้วกันเดี๋ยวเราลองมาดูโจทย์ตัวอย่างเกี่ยวกับกฎของปาสคาลกันบ้างโจทย์บอกว่าลูกสูบอันเล็กของเครื่องยกไฮดรอลิกก็คือฝั่งซ้ายมือมีพื้นที่หน้าตัดผมให้เป็น A1 เท่ากับ3ตารางเซนติเมตรและลูกสูบอันใหญ่มีพื้นที่หน้าตัด200ตารางเซนติเมตรขนาดของแรงในทิศลงโจทย์กำหนด F1 มาให้แต่ไม่ได้บอกว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่เพราะโจทย์ต้องการให้เราหาแรง F1 ตัวนี้ควรจะมีค่าเท่าไหร่จึงจะสามารถทำให้ยกรถคันนี้ซึ่งหนัก 15.0 กิโลนิวตันขึ้นไปได้โอเคครับไม่ยากวิธีทำเราก็บอกว่าความดันในระบบปิดตัวนี้ครับมีค่าเท่ากันตลอดนั่นก็คือความดันที่เกิดขึ้นฝั่งซ้าย F1 ส่วนด้วยพื้นที่ A1 ก็จะมีค่าเท่ากับความดันตรงฝั่งขวา F2 ส่วนด้วยพื้นที่ A2 ซึ่งความดัน F2 ในที่นี้โจทย์กำหนดมาแล้วก็คือให้เป็น F ห้อย G โจทย์ต้องการหาอะไรเอ่ยหา F1 ก็ย้ายไปเลยนะครับก็จะเป็น A1 ส่วนด้วย A2 คูณกับ FG ผมแทนค่าเลยนะครับ A1 โจทย์บอกมาแล้วก็คือ 3.00 ตารางเซนติเมตร A2 คือ200ตารางเซนติเมตรตารางเซนติเมตรก็ตัดกันไป FG คือ 15.0 กิโลนิวตันนะครับอันนี้ขอคำตอบสุดท้ายเลยได้F1 ออกมาคือ225นิวตันจากตัวอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าหลักการทำงานของเครื่องไฮดรอลิกทำงานยังไงเนาะ